ในปี1871อูเซนปอร์ติเย่สมาชิกสมาคมกรรมกรสากลที่ภายหลังรู้จักกันในนามสากลที่1ได้เขียนบทกวีแรงแต่นาซีองนานเพื่อสดุดีคอมมูนปารีสในเดือนมิถุนายน1871โดยอุทิศให้กับกุสตาฟเลอฟรองเซเพื่อนสมาชิกสภาคอมมูนบทกวีนี้มีผู้รับรู้ไม่มากนักแม้กระทั่งในวันที่เขาเสียชีวิตอย่างยากจนเช่นเดียวกับกรรมกรในยุคนั้นจนเมื่อปี1888สาขาพรรคกรรมกรฝรั่งเศสในเมืองลีได้จัดตั้งคณะนักร้องประสานเสียงชื่อพินของคนงานและได้ขอร้องให้ปีแอร์เดกาแต่ให้เอาบทกวีของปอร์ติเย่นี้ไปใส่ทำนองเพลงแรงแต่นาซีองนานที่มีคำร้องของปอร์ติเย่และทำนองดนตรีของเดกาแต่ได้รับการแสดงต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม1888โดยคณะพินของคนงานเพลงนี้ได้รับความนิยมในหมู่คนงานฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วแต่ครั้งแรกที่เพลงเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในการประชุมสมัชชาพรรคกรรมกรฝรั่งเศสในปี1896ที่จัดขึ้นที่เมืองลีเมื่อพวกชาตินิยมฝ่ายขวาของฝรั่งเศสเดินขบวนประท้วงที่มีตัวแทนพรรคสังคมนิยมเยอรมันเข้าร่วมประชุมด้วยและถูกคนงานตอบโต้ด้วยการร้องเพลงแรงแต่นาซีองนานต่อมาในปี1910บรรดาพรรคสังคมนิยมที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาพรรคสังคมนิยมสากลในโคเปนเฮเกนได้ตกลงรับเอาเพลงนี้เป็นเพลงประจำคณะและกลายเป็นเพลงสากลของขบวนการกรรมกรตั้งแต่บัดนั้นอีกเกือบหนึ่งศตวรรษหลังจากเพลงแรงแต่นาซีองนานได้ปลุกเร้าพลังของกรรมกรทั่วโลกจิตภูมิศักดิ์ได้แปลบทเพลงนี้ในชื่อ International โดยไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าจิตภูมิศักดิ์ได้แปลมาจากต้นฉบับภาษาใดเพราะต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสยาวกว่านี้มากขณะที่ภาษาอังกฤษก็ไม่มีฉบับใดใกล้เคียงกับบทเพลงชิ้นนี้แต่ความหมายโดยรวมของบทเพลงนี้คือการบอกถึงความเป็นจริงของชนชั้นกรรมอาชีพที่ถูกขูดรีดแรงงานพร้อมกับชี้ทางออกให้กรรมอาชีพทั้งหลายต้องสามัคคีกันเพื่อสร้างโลกใหม่ที่ไร้การขูดรีดขึ้นมาI'm not afraid to die.
้